โอ้ยของไม่เสียไม่หายก็จะบริษัทก็ไปเจ๊งของไม่เสียไม่หายบริษัทเขาก็เจ๊งดีมันหนาวมันก็เลยไม่ทำงานเกียรติรีบมันหนาวเออเอาฟืนเอาไฟมาจี้มันต่อไปก็ดังไฟดังกองไฟดังไฟลนเลยเสียงเด็กที่ไหนมาวอยวายฮะเล่นน้ำเด็กเล่นน้ำเหรอมันสาวเนี่ยวันนี้มันสาวคิดกันใหญ่เลยมันสาวอะไรเด็กนี่ยังมันสาวคิดมากไหมนั่งรถไปเหรอฮะเออเดินไปไม่ทันหรอกยังไม่ขึ้นเอาข้าวปุ้นไปรับอาจารย์หนึ่งเอาข้าวปุ้นไปเอาแล้วก็เอาน้ำยาไปดิไม่ค่ะรับอาจารย์หนึ่งตัวก็เท่าไหร่เราก็เอามีน้ำยาไปเราก็มีน้ำยาอยู่ถึงแล้วเริ่มแล้วค่ะช่วงเสร็จแล้วครับโอ้ตามเราไปทำบ้านแรกเป็นยังไงนี่ก็ครับต่อไปทำบ้านแรกเป็นยังไงผมยังมาขึ้นไปหอดผมทำอ๋อนี่ชั้นสองครับตอนนั้นมาหอดครับเอาก็คืนไปฟังครับไปไปไปเถอะไปนี่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นทะเลหรอกเนี่ยแล้วรถที่ผ่านตรงนี้นะคะพอเข้าศาลาแล้วก็ทำศาลาเออมันยังไงเนี่ยให้กล้าตรงมาตรวจสอบเลยยังไงมันท่อมันแตกอยู่ข้างใต้บ้างเนี่ยเวลาเปิดน้ำตกมันก็เลยแก้ไขไม่แก้ไขมันก็เละเละเทะเทะนี่เรือหลอดเวลาเลยจักรยานมอเตอร์ไซค์เข้าตลาดไม่ได้เสียรถจอดแบบนี้โอ้ยผมมีที่จอดรถดูที่ไหนที่จอดรถที่ไหนนะมาเที่ยวน้ำตกเนี่ยนี่ป่ะหรือว่ามาซื้อของไม่รู้น้ำตกค่ะเพราะว่าเขาโทรมาถามหรือว่าเออโอ้ยคนเล่นเยอะเหมือนกันนะที่ก่อนเพราะยังไม่แน่ใจมันอื่นไม่เห็นบนน้ำตนอ่ะขนาดไม่เต็มที่นะเนี่ยน้ำตนไม่ได้เปิดตัวน้อยมาเที่ยวท่อมันยังไม่สมบูรณ์เอาน้ำตนไม่เสียอะไรนี่น้ำตนอ่ะทำไมไม่เปิดน้ำตนไอ้นี่ก็ยังไม่ย้ายทีไอ้ต้นไอ้เนี่ยไม่เอาไปขาเหรอคะต้นขาเนี่ยหลวงปู่จะเปียกหลวงปู่หลวงปู่จะเปียกฮะไปไหนเตรียมวันนี้หยุดเหรอหยุดเรียนเหรอวันนี้คนเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยจอดที่ไหนก็มีมีรถจอดอยู่ตรงนี้ไงจอดตรงนี้แหละฮะขวางทางไว้เลยฝั่งซ้ายนะคะโอ้คนมาซื้อของกันนะเนี่ยอุ้ยก็ขออนุญาตถวายเงินเดือนเหมือนเดิมก็จริงๆอันนี้อยากถวายเงินเดือนเพื่อสมทบในงานตลาดอริยะครั้งต่อไปเลยโอ้ยมีกับอยู่ในนี้แล้วจะไปจัดที่ไหนได้ล่ะจัดที่นี่กลับไปนี่แหละถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้ามีโควายโควอดก่อนโควายโควอด
ช่วงปีใหม่พ่อก็ครูตอนเทศดูคือหนุ่มมากเลยค่ะโอ้ยเหมือนนมขึ้นหน้าต้องหนุ่มขึ้นทุกวันวันละเหมือนเก้าเมื่อวานวิ่งหนุ่มค่ะต้องหนุ่มขึ้นทุกวันน่ะว่าให้สุขภาพเป็นไรใช้ได้พยายามยามสร้างจากอัตราการก้าวหน้าให้มันปฏิภาคทวีขึ้นเรื่อยๆเป็นสัมประสิทธิ์สูงขึ้นเรื่อยๆอาทุมาเดินแข่งกับพ่อท่านแพ้แน่นอนไปถึงหนูนะคะแพ้ ไปต่อไหมครับคนไปขึ้นดูภูเฮาเหมือนกันนะฮะข้างบนถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปกับก็หินหินทองเซลฟี่อย่างที่พ่อท่านบอกแล้วนะมันยังไม่เสร็จดีหินทองอืดได้ตังค์นับไปเลยเงินคนพอว่ามันเสาพอได้ตั้งยาค่ะขอบคุณอาจารย์หนึ่งกำลังทัวร์อยู่โอ้คนคึกของคึกคักมีแม่ค้ายิ้มเลยมีแม่ค้ายิ้มอาจารย์สองใบนี่ค่ะอาจารย์สองใบจัดเข้าไปได้หลอดแล้วบอกค่ะเด็กน้อยไม่เล่นน้ำเอาได้จานสองใบเด็กกำลังเด็กกำลังจานสองโอ้ยได้บ่ได้บ่ได้เสื้อยังไม่เที่ยวเกวียนเลยนึกว่าไปเล่นนะโอ้ยคนหลายดิวันนี้น้อยไปเนาะวันนี้ถ้าจะขายดีเด็กๆขายได้ไหมเนี่ยขายได้ไหมเด็กเด็กซาลาเปาอ๋อเขาไปขายข้างหน้าขายได้ขายได้โอ้เขาไปจอดทั้งบนนู้นเลยค่ะขึ้นฟูไปเลยนั่นน่ะตามธรรมชาติเขาจอดตามธรรมชาติเดี๋ยวนะมีคนเอาทองมาปิดเดี๋ยวก็มีนั่นสุดเป็นผาเป็นผาชันขึ้นมามาเดินเราชนเพื่อผาเป็นผา first impression ก็จะผาแต้มของเราผาแต้มแต้มเออตะตุโอ้ด่านมีนักดนตรีมาด้วยเหรอด่านวันนี้นักดนตรีมาเต้นดนตรีเหรอใช่สิริหินทองมีทั้งชาติด้วยด่านนี้จะไปไหนเนี่ยมันจะไปไหนครับเหี่ยวเลยเห็นไหมเนี่ยเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วเหี่ยวไม่ไปดูปู่เขาบ้างเลยบอกว่าปู่เขาแถวไหนปู่เขาไปทำปู่เขาขยายปีกไปริมมูลด้วยนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้หลังน้ำท่วมจะเป็นยังไงแปลนจะเป็นริมมูลมั้งตอนนี้ไม่ข้างบนก็ยังมีทำทั้งสองที่ติดเก่าไปทำอะไรจะทำอยู่นาโมงเจริญหมอเขียวไปทำกับโตนนี่นาโมแล้วก็อะไรนั่นเนี่ยนี่คันนี้มาทำนี่อยู่แล้วนี่เมื่อวานทำอยู่นู่นอันนี้นาโมกับไอ้เนี่ยสะพานโค้งร้งไม่ใช่นาคำยอดคำยอดลืมคำยอดได้นาคำยอดนาโมไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะนานคุ้มเลยไม่ได้ทำเลยปีนี้ยังไงก็ไปเสร็จแล้วเพิ่งมาทำอันนี้นะคะเนี่ยเพิ่งมีคนงานไม่เสร็จยังไม่ได้เสร็จปีนี้ปีนี้มันปีแล้วผ่านนะปีนี้ปีนี้ทั้งปีวันทำอะไรกันไ
แตงหมดแตงโยมไทยเขาอยู่นาโมหรือนาคำยอดอยู่สองที่อะค่ะน่าจะอยู่นาโมนี่แหละอยู่ที่นาโมฮะนาขวามือเนี่ยฮะนาขวามือนาโมพวกเรายังเรียกผิดอันนี้หมดเขียวแล้วทำเหลืองหมดแล้วนั่นไรสีเหลืองก็ดีฮะจะได้เขียวก็เอาสีมาทาจะได้สีส้มก็เอามาทาสีอะไรทาได้เหมือนกับรถส้วมฟาวลุงส้วมสีเดี๋ยวนี้เป็นส้วมฟาวลุงหายหรือยังนอกบ้านนี้ค่ะแต่ก่อนเป็นส้วมอะไรไงใช่หายยังหายยังหายแล้วครับเอาลูกก่อนเอาลูกก่อนสาธุอาจารย์อันป่วยแทนอาชัยแล้วกี่เดียวแล้วกี่เดียวแล้วกี่เดียวแล้วเอารถตำแหน่งแล้วทำไมเราต้องมาหันชื่อไปน้ำท่วมมันคงโดนขึ้นซัดเสียหมดเสียสภาพหมดเลยก็จะติดติงในเมืองยองตุ่นตุ่นต้องเกี่ยงเอาตังค์ถ้าเราเข้าไปถามเนี่ยจะเริ่มทำนากันเมื่อไหร่นี่เขาขวางทางไว้เลยนะเนี่ยไปไม่ได้นะครับจอดเยี่ยมเขาหน่อยโอ้แข็งแรงมากเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่กันโครงแข็งแรงมากเลยเสียมาทำไรเสียเล่นกันอ๋อพ่อกับแม่ก็อยู่เล่นอะไรกันประมาณอ่ะประมาณอยู่ไหนเดี๋ยวขึ้นไปนั่งครับมาแล้วมาแล้วว่างหรือว่างค่ะมาเลยครับมาเลยนั่งอีกนั่งดิโอ้อีกเม็ดเดียวนะคะเพื่อนอีกเม็ดตกถนนน้าน้าเสด็จเฮ็ดมาได้ว้าวนี่คือเม็ดน้าเสด็จเฮ็ดมาได้มาเข้าแล้วครับมาเข้าแล้วมาแล้วมาเข้าแล้วมาเข้าแล้วครับมาเข้าแล้วโอ้ยหน้าเฮงเสียต้องมาเข้าเว้ยแต่ว่าอะไรมาเข้าก็ต้องมาด้วยเข้าหน้าทำต้นไอ้นั่นเข้าทีนึงพอทีนึงเพราะว่าทีนึงมาเพราะถาดค่ะเพราะถาดใส่ถาดใส่ถาดแล้วก็ไปใส่เครื่องที่หยอดโอ้ยสนมเอาขึ้นมาไปโอยไปทำโอ้ยไปให้มองเขียวท่านี้ตูนมันขึ้นนะเนี่ยตูนตูนตูนขึ้นบนกระหนกหรอนี่ไงหรือว่ามันขึ้นอยู่แล้วนี่ไงบอลด้วยตูนมันลูกมันขึ้นอยู่แล้วเราขึ้นมาทูนบอดี้สแลมไหมทูนทองใจโอ้บ้านหายแล้วเลยแล้วได้เข้ามาปลูกไม้ปุ๊บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ท่วมอีกนะคะนี่บ้านนี้ปลูกใหม่ท่วมข้างหลังสังกะสีผุหมดเลยเขาก็มาจองจองแล้วบ้านจริงๆเขามาอยู่ที่นี่เลยที่นี่มาจองให้ช่วยได้นี่เป็นเสียงนาเขาเฉยท้องหายท้องเลยแต่ท้องซ้ายมือเราหายท้องเลยนี่หนีไปหมดแล้วพวกนี้ไม่มีใครอยู่แล้วมีแต่ก็ฟังคนเดียวพวกดาวเพ็ญกับใครฟังอยู่คนเดียวเหมือนมาอยู่ก็มางั้นแหละอันนี้
ทำไมฟังบุญอยู่คนเดียวไม่รู้ไปไหนกันหมดแล้วเห็นปู่ดาวพรเขาก็มีดาวเพลนดาวพรกันนี่อยู่ค่ะเขามีดาวพรนี่ไปไหนไม่เห็นหน้าใครเขามีธุรกิจเขาเยอะธุรกิจเยอะเนี่ยเขาไปขายทุกวันอาทิตย์นะคะที่อยู่ยานเขตดาวพรเขามีผลผลิตไปขายตลอดไม่มีอะไรก็เอาทำเต็มเป้ไปขายแล้วก็บอกว่าจัวปลูกเองด้วยนะให้ประหยัดตรงนี้บอกว่าอยู่เลยอยู่เลยนะไปไวพลังไป3กิโลเองครับอ๋อไปอยู่ขอบกลางเหรอเออเขาเรียกอะไรนะเรียกอะไรอาชีวะอะไรอย่างนั้นน่ะตกกล้าแล้วชาวบ้านเนี่ยเตรียมเงินตกกล้าแล้วทำไมใช่ปกลงไปเนี่ยโอ้ยคุยอย่างดีคุยอย่างนี้หมดเลยเนี่ยกองเป็นเพื่อนนี่ปูเถาปูฟักทองเนี่ยเจ้งเพื่อนเลยเนี่ยของดีเลยไหนปูเถามีคนนู่นแน่เหลืองเหลืองนู่นแน่เลี้ยวซ้ายข้างหน้าก็ไปได้เห็นคนงานหรือเปล่าเหลืองเสื้อเหลืองเหลืองอ่ะไม่ใช่ปูเถาหรอกเสื้อเหลืองเหลืองพวกพันธมิตรแน่เลยอีเหลืองนั่นแหละคนงานแน่เลยคนงานลงกันเยอะพวกพระท่านตาดีอยู่นะครับเห็นไกลๆโอ้ตาดีอยู่ยังไม่ปักปูยังไม่เจอปูเลยเหมือนกันเนาะไม่ใช่งานไหนปูเถาไปไหนแล้วเขาอยู่ริมมูลครับโอ้ปูเถาอยู่ริมมูลอ๋อหมดแล้วนี่กล้วยเตรียมไว้ปลูกเพียบพี่เหล็กเพียบเลยเตรียมไว้ปลูกพี่เหล็กโอ้โหยังง่ายเลยเก็บยอดเป็นพันเลยมั้งเนี่ยสบายเลยเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมตายมันไม่ตายง่ายนะท่วมสักเดือน2เดือนก็ตายแล้วมั้งพี่เหล็กคงก็ไม่ตายง่ายอยู่อ้าวปู่เฒ่าไม่อยู่เนาะอยู่ริมูลครับเราจะตอบกันนี่ยายแป๊วริมูลไปทางไหนดีทางนี้ทางนี้ฮะขวาก็ได้นี่ดีกว่าไปสะดวกไปโน่นก็ไปแอดเวนเจอร์ครั้งนี้นี่จะเร่งและชิ้วเลยนะต้องมีเจ็ตเลยเพลงก็พร้อมอ่ะพร้อมกำลังต้องแบบเราด้านซ้ายมีทำยากนี่พวกนี้หาปลาใส่เบ็ดไปตกปลานี่ตัวน้อยนี่น้ำมันตื้นหน่อยเดียวไปตกปลาโอ้เนาะพวกนี้แปลกดีจังฝึกตกปลาดูดิโดนไปในโคนละฝึกโอ้นี่ไงมาจากนี่เด็กเมื่อกี้แหละโอ้ยมันจอดรถอย่างซิ่งเลยดูดิมันไม่จอดเลยนั่นเนี่ยเรียกว่ามันขว้างทิ้งเลยนั่นเนี่ยมีปลาท่องโกด้วยส้มเอ้ยพวกนี้ก็ลงไปงมเลยได้นั่นแหละจะไปตกปลาทำไมตลกดีวันน้ำมันตื้นหน่อยเดียวก็ท่านว่าก็ฝึกซ้อมมือเด็กเรามันชอบมันปล่อยปลาเจ้าจูล่องชาวบ้านหาปลาได้ใส่คู่ไว้จะหนีไปปล่อยตายหมดไอ้มะม่วงอะไรที่เคยปลูกไม่มีเหลือสักต้นเลยไม่เหลืออะไรเหลือต้นอะไรล่ะครับกระโปรงปลา
ไม่ต้องไปปลูกต้นอื่นมายาลาบโคคานเลยนะโคคานกับมายาลาบนะสองอย่างโคคานนี่เก่งไม่ตายต้นตาลเนี่ยมายาลาบยักษ์กับโคคานโอ้โหยอดเลยมีต้นตาลกับต้นแฝกนะเหลืออยู่บุ้มบุ้มชาวบ้านเขาใช้รถไถก่อนหรือใช้ไถไถไอ้นี่ไม่ขุดแล้วไม่มีจอบไม่มีเอาไฟมาไถนานะไม่ยอมขุดก็ได้เลยเนี่ยไม่มีจอบให้จับนะไม่มีจอบให้จับมีพวกเรายังใช้อยู่จอบอ่ะจอบก็อยู่ที่ไอ้บ่มอ่อนขายไม่ออกหน้านี่ยังมีเห็ดไหมเนี่ยไม่มีมั้งฝนมันไม่ลงเลยก็ชื้นหนาวไงเดือนหน้าหนาววันก่อนมีฝนตกนิดหน่อยเดี๋ยววันอังคารมั้งคะพยากรณ์อีกเหรอมาสวนตั้งแต่ตอนนี้ไปกรุงเทพแล้วไม่สนใจแล้วกรุงเทพอากาศร้อนเนี่ยนะครับที่ดูมวลชนอยู่ดูดูเขาเผาชั้นนั่งนี่ค่ะตรงนี้มีตกน้ำนั่งจอดแป๊บนึงได้ป่ะคะทำไมมีน้ำเหรอมีน้ำล้างมือทำไมอ่ะท่านไปปะท่านแสนดินเปิดประตูอ่ะมีน้ำยาด้วยค่ะมีน้ำยามีน้ำยาด้วยนั่นไงน้ำยาบริการดีมากมีน้ำยาให้บ้างไม่ต้องระวังสังวรมีน้ำยาขอบคุณสังวรมีน้ำยาเพราะมันเป็นสถานีเดี๋ยวมันเป็นเลอะเองอื่นแล้วจับรถนี่อยู่มั้ยสังวรเห็นไปอยู่ในครัวแล้วอยู่ในครัวแกะกระเทียมนี่ดีกว่าอยู่เมนมั้งเมนอยู่ในครัวบ่อยเมนไม่ต้องเฝ้ามากหรอกน่าเริงก็เริ่มน่าจะสวนกับท่านอาจารย์เลยไม่ชวนละมั้งไปแล้วป่านนี้เนี่ยถ้าเอาไปทำเรืออีโปงได้ไหมเนี่ยขุดยากไหมคะเห็นเขาขุดแทนก็ใช้เรือยนต์นะไม่ตานะแกนตาขุดยากใครมีไม่มีงานการอะไรมั่งทำกันเรือเราก็เยอะแล้วไม่เอาใช่เรือเราก็เยอะอยู่นะไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำไม่มีมีแต่คนมีงานทำมีงานมีหัดมาหัดขึ้นตาเนี่ยดีกว่าแน่ทำไมเนี่ยเจ้าดินเหนียวทำพระองค์เนี่ยไปแล้วโอ้ทุกต้นเลยมั้งเนี่ยไปถามเจ้าขิงว่าเจ้าขิงมันรู้จักไอ้น้ำตาลไหมมันรู้จักกันพร้อมสอนไงอยู่นี่มันยังไม่อะไรเลยเล่นจะเด็กกับน้องไม่มีใครเท่าไหร่ฝั่งโน้นมั้งฝั่งนี้มันไถได้ไหมฝั่งโน้นเลยล่ะค่ะฝั่งบ้านเนี่ยน่าฝั่งนี้มันยังไม่แค่ภูเทาครอบคลุมหมดละมั้งถ้ามีเท่าไหร่แกก็ทำเท่านั้นแหละถ้ามีไม่มีที่แกไปบุกที่ ที่น่าแอดน่าจะเริ่มบุกฝั่งโน้นแต่แอดอีกคนหนึ่งแอดต้องอย่าให้ขับรถเท่านั้นแหละไม่ได้ถ้าขับรถแล้วรถจะไปติดอ้าวนี่ใครมาทำเนี่ยพังเลยเตียน
ียนเตียนละฮะในแพนมีคนมาสังแพนเทวดาดีว่ะเทพกลับมาตายว่างเปล่ามาป่ะจำจำตรงนี้สนมมันหายไปเยอะเลยเนี่ยก่อนมันเยอะกว่านี้ขึ้นข้างบนบอกไงครับขุดขึ้นมาเต็มข้างบนบอกอ่ะก่อนมันมีเยอะกว่านี้ตอนน้ำท่วมแล้วมันหายหมดโอ้โหดอกมันตกเยอะเลยโอ้ยมันข้ามฝั่งมาจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้โอ้หนาวไปลาบลาบผักตบดอกมันจริงก็ไปจัดดอกตรงนี้ไอ้นี่มันลอยมาจากที่อื่นมั้งมันใสตรงนี้หรือมันข้ามจากฝั่งนู้นมาเยอะเลยอีกก้องอยู่สบายกินกับปงกับเจ้าก็ยังดีเลยนี่นกอีกก้องอยู่สบายเลยเนี่ยจริงๆจะน่าจะลงไปเลยเลยไม่น่าจะไปได้นะคะทรายเยอะเดี๋ยวติดอีกนะครับตอนนี้มันชอบมันติดเก่งอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บน่าจะอยู่น่าจะอยู่แปลงทางที่ตะวันตกมากกว่าน่าจะทางด้านนี้มันยังไม่ค่อยยาแห้งดีเขาจะรับผิดชอบแปลงฝั่งนู้นเลยค่ะบ้านไปฟังนี่แกก็ไถแกก็ไถด่าไถด่าพวกแฟนนพวกคำรนคำปุณนันนนไถด่าไถด่าอาญาเยอะเลยแกก็สอบลมไหมคะไถแปรโอ้ยทดสอบกันนี้ก็สองชั่วโมงนานทำอะไรครับโอนซาที่ไหนอ่ะมาแล้วครับไม่ปลดโอนซาโอนซาโอนซาปวดเอามาซ่อมเหรอครับเป็นไรครับไม่ปวดโดนตาคุณทำไมท่านทำคนเดียวได้อ่ะมันเบลอเลยนะท่านมีฝีมือโอ้แสดงว่าโยมอ่ะโอ้ลูกศิษย์ลูกศิษย์โอ้เดี๋ยวนี้มีคนมาเรียนวิชาแล้วเหรอโอ้โอ้พันเตลือคมทำไรครับก็ไม่ไทยโอ้ตากแดดสบายเลยครับอาบแดดโอ้ภาพดูดีมากเลยมันจะแก่ดีอากากนี่ไงโอ้นี่มีกระชูดไปอยู่ตรงนี้โอ้เว้ยมันสู้นะระหว่างผักตบกับกระชูดขยายเมื่อไหร่ก็แป๊บเดียวค่ะผักตบมันเต็มหมดเลยโอ้ยจะทำยังไงก็ไปจับเด็กมาฝึกหัดสานกระก้ากระก้ากระก้านี่นะโอ้ดอกเยอะเลยอ่ะดอกมันโอ้โหเอาไปยำเข้ามาเที่ยวทุ่งกระเจียวทำไมไม่มาเที่ยวทุ่งอะไรบ้างยำดอกปุ๊บต้มโอ้โหสวยนะเนี่ยสวยนะไม่ใช่นกอีกก้องนะเดินไปได้โอ้โหเหมือนจะเดินลงไปได้เลยเนี่ยเป็นทุ่งหญ้าไม่บอกเขารู้บอกว่าเขาบอกแล้วมีทุ่งดอกไม้สวยอยู่นะสวยอยู่นะดอกกระเจียวสวยเพราะมาจัดดอกไม้สวยก็ดอกกระเจียวด้วยใช่กระเจียวมันยังออกได้น้อยแล้วก็ดอกกระเจียวดอกกินดีกินได้ด้วยโอ้ยกินกันละกินกับกระเจียวกินได้หรอคะดอกนี่แหละมันคือกระเจียวน้ำนี่เองจะลงไปนะครับได้ไหมไม่ได้หรอไม่ได้เดี๋ยวมันติดมันทรายมันติดง่ายโดนน้ำเลยครับรถนี่มันติดเก่งต้องเอาถ่ายต้องไปให้เขาใส่ล้อแม็กล้อแบบพิเศษอ่ะตะกุยดินได้มันมาซอยออกหน่อยแม่ติดหัวหมดเลยต้นนี้ลอกเดี๋ยวนี้นกกระจาบไม่มาเลยนะนกกระจาบคงจะเข็ดละน้ำท่วมบ่อยท่วมทีไรก็ไม่มีอาหารกินหนีไปดีกว่าแต่ก่อนเราบูมกสิกรรมริมมูลมากเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่บูมน้ำค้างเดินได้เยอะนะลิมูนแต่เดี๋ยวนี้มันน้ำสดๆเราก็ไปทำที่อื่นดีกว่าสวนมีเยอะซื้อที่ไปเยอะข้างบนนั่นแหละนาคำย่อก็ยังเหลือเยอะอยู่นาคำโมก็ยัง
ต้องบูมให้คนทำกติกรรมทั่วเลยปลูกให้ทั่วนั่นอาเจี๊ยบเที่ยวไหมไปเปล่าเดินมั้งแกชอบเดินเจี๊ยบอะยืนกับเครื่องเดินเอาฟังกำลังกายนี่ปอเทืองปอเทืองบ้านปอเทืองนี่หัวใช้เท้า หัวใช้ตีนนั่นเขาตอกเข็มแล้วฮะนั่นน่ะมีแววเราได้มีถนนข้ามไปแล้วค่ะต่อไปเราก็เนี่ยข้ามฝั่งไปง่ายนะฮะเนี่ยทำสะพานเชื่อมทำแพขนานยนต์ฮะพระท่านจะได้แน่นอนแพขนานยนต์ปืดใช่รับตั้งเยอะเลยนั่นเนี่ยเอาติ๊กนะติ๊กปลูกอะไรติ๊กเอาเผือกก็ได้เอาเรือทองแดงคนนี้ชอบเผือกคืนเดียวถึงแล้วเรือทองแดงเรือทองแดงปื๊ดปื๊ดโอ้ยเผือกช่วยต่อน้ำเหรอไปที่ติดโอ้ปิดเท้าไปปิดกันแล้วเนี่ยเราต้องพยายามให้เข้าใจกันเข้าใจต้องเป็นกติกาสิกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติโหตอบกันคือพับคือพับว่างเหมือนกันนะคะเนี่ยจากเราเป็นคู่เอ็นไรๆแล้วเนี่ยจริงๆมันเชื่อมได้แล้วนะอ๋อพนันคนนี้สดจริงนะคะไม่ใช่กดปอมนี่สดอย่างเป็นธรรมชาติโซลเซลล์อ๋อคล้ายๆที่หมอเขียวเขาทำบ่อทำแบบล็อกดาวน์ครับทำยันเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้จนให้คนจนครับคนงบน้อยโครงการนี้คนโครงการคนงบน้อยใครนั่งอยู่กลางคนน้อยไม่มีฮะถังผู้ถังก็ท่านตาดีมากเลยไม่ใช่ตาไม่เห็นว่าใครไปนอนใต้ต้นไม้ก็ตอกเข็มแม่ก็ตอกเข็มแม่ตอกเข็มแม่รู้จักรถบรรทุกวิ่งก็คือถนนไหลเหมือนกันนะคะตอกเข็มแม่แต่นี่ถ้ามันเป็นร่องๆกันทำไมไม่ตอกกันเลยแต่รถวิ่งได้อะใช่ค่ะแล้วดูกว้างเลยค่ะทำไมไม่ตอกเที่ยวฝั่งเมืองกับฝั่งบาลีมั้งทำท่าเรือหรือเปล่าคะเหมือนท่าเรือเหมือนอะไรไม่ใช่เพราะว่ามีทางลงนะคะต้องถามผู้ใหญ่บ้านเนาะเราไม่รู้แล้วก็ตอกเข็มอยู่ตรงนั้นทำเหมือนทำสะพานข้ามหรือเปล่าคะเฮ้ยแม่จะทำสะพานข้ามสวยอ่ะดิไม่ค่ะสะพานข้ามตรงนั้นอ่ะแล้วเขาทำขันน้ำเข้าอ๋อที่ระบายน้ำลงอ่ะนี่แหละถ้าเราทำไอ้รถยนต์ข้ามนะฮะสบายเลยเนี่ยแพขนานยนต์หรืออะไรเราไม่รู้ไม่มีสัดส่วนเราไม่ดูแล้วเหมือนทำสะพานข้ามเราไม่ได้มีส่วนอะไรไปยุ่งกับใครผมก็พูดรู้ว่าเท่าไหร่สิบสิบเอาแล้วก็เชื่อมต่อกันอีกแล้ววิ่งได้ยาวเลยยาวตลาดใหญ่อันนี้เราก็ได้สบายนั่งเรือท้องแบนเราไปก็พื้นเดียวแต่เอารถไปไม่ได้ต้องทำแพขนานยนต์ต้องแพขนานยนต์เอารถใส่พื้นไปคือเบิร์ดมาวิ่งแพขนานยนต์เฟอร์รี่นี่ปลูกแฮวหมูเหรอกระเทียมมั้งเนี่ยพูดเท่าหมูพูดเท่ามีคนงานสักอย่างสบายไม่เห็นอยู่นะพูดเท่าไปไหนจะไปหามาจากไหนคนงานโอ้ยมันจริงนะคนงานอ่ะนี่ไม่จ่ายวันละ400-500เลยกว่าจะรับคน
ก็จะขึ้น600เลยนะถ้ายิ่งรักแน่ได้จะ800นะแต่ไม่ใช่ยิ่งรักไอ้เจ้าองค์หญิงมันโง่เลยไปนายถึงก็จะยอมกูได้จะนายถึงไม่จ่ายไม่จ่ายสักอย่างใครจะทำไมจะทำก็ไม่ทำทำงานไงจะเอา600-800จะเอาจากรัฐบาลเออเอาจากอุ้งอิงนั่นแหละไปบริษัทชินชินคอร์ปอเรชั่นเป็นข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหลือโอ้ยตอนนี้แง่เงี้ยวขึ้นเลยมีแต่ปุ๋ยไม่มีน้ำเดี๋ยวมึงโชคดีจ้ะเดินระบบน้ำไปแล้วไล่ตัวนี้คนงานไม่งานแปลกโอ้ย2-4-6คนเท่านั้นแหละแต่เนี่ยนี่เราใช้6คนครับเออ6-8เลยวันละ400อ่ะ424 2,400 วันนี้อ้าวปุ๊บเออคนงานรู้จักจากปู่ด้วยสาธุปู่เท้ามาอยู่เหรอนอนนอนนอนอยู่นี่มีเวลานอนโอ้เปิดตัวแล้วดีด้วยค่ะแม่ป่วยหรือเปล่าไม่ป่วยมากนอนคุมงานดีแล้วอยู่เนี่ยฟังดีนะคะนี่แค่ติดน้ำแข็งนี่แหละค่ะมันมีวิทยุสถานสติเตอร์แน่เราจะมาปีนไปซาอุซาอุบลราชธานีนี่ผมเข้าซาอุบลราชธานีเป็นซานะเป็นซาซาอุบลราชธานีไม่ใช่ซาไม่ใช่ซาอุดรซาอุดรก็มีไอ้ซาอุบลอุดรยังไม่ใช่ราชธานีอุดรค่ะซาอุดรธานีซาอุบลต้องราชธานีในเจ้าบุญอยู่ไหมไปเลาะที่ไหนแล้วไปอยู่ไปเลาะแล้วพาไปเที่ยวนะไอ้นี่มันไม่ค่อยสวยเลยอ่ะพยายามโอ้ดูสิไอ้เอียงไอ้เอียงเอียงนั่นคลองเรือไม่ได้เอาขึ้นเลยเนี่ยทำจะไอ้นี่ก็ให้มันเข้าไม่ก็ปุ่มลองเครนมาจ้างเครนมาวันเดียวเรายกทุกวันคุ้มค่าคุ้มค่ายกขึ้นโอ้มันต้องสองตัวนะตัวเดียวมันก็ยกขึ้นไม่ไหวผู้ใดช่วยกันตรงไอ้นี่มันไม่จะเป็นถนนแต่จะเป็นรถวิ่งงานรถจะปูเดี๋ยวนี้โรคหมดเลยวันเล็กเนรมิตเกลี้ยงหมดแล้วนี่สะอาดสุดเลยในบ้านอ
ไอ้แพรเอาปุ๋ยยังไม่ทำอะไรอีกเลยโอลมานนี่เห็นกับเก่าอ๋อนี่แกปั้นเองนะคะตัวหน้าเนี่ยตัวตอไม้ที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะอาแสงสินปั้นเองตรงที่ฐาน เรียกอะไรพระหรอเด็กคนนี้ไปเรียนไหนเด็กจิ๋งกวางตุ้งบอกชอยข้าวฟ่างเด็กจิ๋งกือของกินทั้งนั้นเลยค่ะเด็กจิ๋งข้าวฟ่างข้าวฟ่างกวางตุ้งโอ้โหได้รถใหม่น้ำยาเออยารู้จักด้วยอ่ะจากน้ำยาด้วยบอกว่าคันใหม่นี่ชื่อน้ำยาอันนั้นชื่อข้าวปุ้นใช่ไหมคะเก่งยังเลยรู้ได้ไงคะก็เสียงตามสายเจอข้าวปุ้นยังคะเจอแล้วเออรถข้าวปุ้นเออวันนี้ชื่อเป็นผักหมดเลยนะเนี่ยผักหมดเลยบล็อกชอยข้าวฟ่างกื้อเอ้ยยิงกื้อไม่ใช่แจมแจมน้ำใสแยมแยมอ๋อของกินหมดเลยแยมก็ลูกสตรอเบอรี่แยมมันมีแยมสตรอเบอรี่ก็ได้แยมมะเขือเทศก็ได้เขาไปทำไงนี่ทำไม่เป็นนี่แยมมะเขือเทศนี่ทำไม่เป็นนี่รถแจมแยมเนี่ยแยมเขาชื่อแจมแจมอ๋อแจมนั่นแหละแยมนั่นแหละแยมแยมแจมนี่รถน้ำมนต์นี่น้ำมนต์รถน้ำมนต์นี่ชื่อเป็นของกินหมดห้าคนสามคันปออะไรนี่พวกนี้เจ้าของสวนปลูกอะไรกันอ่ะปลูกอะไรกันข้าวฟ่างไหนเราดูแลสวนไหนตัวนี้แหละค่ะเหรอโอ้ยจะได้กินไหมเจ้าของสวนนะคะเนี่ยจะได้กินมันไม่มีผู้ชายเลยขึ้นเรือนอยู่เลยง่ายดีขึ้นเจี๊ยบช่วงนี้ก็ฉีดยากระตุ้นอีกค่ะต้นต้นพงคงกันทั้งชิ้นกินชิ้นเราทั้งชิ้นแต่ละคนแต่ละคนใจเต็มหายไปไหนวันนี้ไปนวดไปนวดสวนตอนนี้กำลังงามนะถ้ามันอีกหน่อยก็ลกสันไปไหนมาน้ำแข็งมาโอ้ยสันมาน้ำแข็งมาครับไปนอนกับน้องยังไปนอนกับน้องยังไปวันนี้โอ้ดีมากดีมากช่วยดูน้องหน่อยไม่มีใครนอนกับมอหนึ่งเบิ้ลกลับมาแล้วที่นี่ไม่เห็นเลยผ่าตัดผ่าตัดเนาะอาจจะยังไม่ฟื้นได้ยังดูก็มีงานให้ทำตลอดปีมีพ่อด่วนซะเยอะพ่อด่วนรับหมอก่อสร้างเขาเรียกลูกน้องเป็นด่วนกันเป็นลูกน้องกันป้าใจดีเพราะด่วนใจดีนี่ปั๊มเราปั๊มใหม่นะเนี่ยฮะไหนนี่แหละที่มันจมอยู่ข้างดั้งโอ้รถจอดต้องรีบไปจอดไหนนะเราจอดที่ไหนจอดไม่จอดเราไม่มีที่จอดเขาก็จอดไปเรื่อยอ่ะจอดตามธรรมชาติเลยดีนะแต่ตอบตัวกันน้ำมันไหลมาถึงนี่เลยที่นอนแค่ไปจอดบนยอดเขาไปมาก่อนขึ้นไปยอดก่อนมาที่ร้านก็จอดกันมาละไอ้คนมาก่อนจะกลับไม่กลับไม่ได้รถมันจอดที่ขวางไว้หมดเอ้ยถอดเสื้อแล้วเว้ยหมอนี่โอ้โหกลับหรือบ่กำลังมาเปล่าแล้วกลับแล้วมีของน้ำต้องพุ่นเด้อเดี๋ยวไปปั่นหน่อยก็ค่ะเออมาจัดไทยมาจัดไทยมาจัดคุณข้าวปุ้นค่ะกดข้าวปุ้นโอ้ยใกล้ๆเนี่ยฮัทเป็นน้ำเป็นน้ำโอ้เมื่อไหร่จะเสร็จอันนี้เจ้าน้ำตกแสงจันทร์โอ้ยคนมารอเล่นแล้วอ่ะเล่นน่ารักเลย
ริ่มพบสีเหลืองแล้วที่เห็นก็มีรากเริ่มเป็นสีแดงมีสีแดงมีสีขาวค่ะไม่เคยได้เห็นสีเหลืองมีสีเหลืองอีกแล้วเออดีโอ้ยขวดน้ำด้วยนั่นได้ขวดค่ะเนี่ยทำแยกไว้แล้วท่านจะติดง่ายเก็บง่ายดีถ้าปุ่นไปเที่ยวไกลเที่ยวพาไปไหนใช่อาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งไม่ได้ไปดอยดิฉันค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าได้เช็ดเท้าจับตรงนี้เลยนี่ก็ได้ค่ะมาเถอะจะเลี้ยวไปไหนเดี๋ยวพ่ออินเทียนมาจัดระเบียบดีเปล่าคุณนิ่มดูจีพักก่อนไปไหมฮะโอ้โหแปลว่าฟิตไม่ที่หนังแน่นดันเลยเสร็จละรวดเดียวได้นี่แปลว่าฟื้นเสียเอาแปลว่าฟื้นนี่กำลังดีโอ้โหน่าดูเหมือนกันกำลังดีเนี่ยรวดเดียว4ชั้นเลยโอ้รวดเดียว4ชั้นก็ไม่เท่าไหร่นี่14นาฬิกา